สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมครับที่ร้านโอฮอนซาวบางกะปิแห่งนี้อีกเช่นเคยในวันนี้ครับเราอยู่กับเจ้าระบบ EHEV ของทาง Honda ครับอย่างเจ้านี้เลยครับ Honda HR-V ซึ่งในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกในเรื่องของการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงให้ครับตอบโจทย์เรื่องของการอัปเกรดปรับปรุงเสียงให้เสียงนั้นน่าฟังมากยิ่งขึ้นมีรายละเอียดเสียงนะครับรวมถึงเบสมีความหนักแน่นมากยิ่งขึ้นอุปกรณ์ที่เราจะใช้นั้นจะต้องมีอะไรบ้างรวมถึงมีขั้นตอนในการอัปเกรดแบบไหนถึงจะดูลงตัวครับสำหรับรถ Honda HR-V คันนี้ไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูของแต่งในรถ Honda HR-V คันนี้กันก่อนเลยนะครับคันนี้มีการอัปเกรดครับตัวชุดลำโพงใหม่ลำโพงฟูลเลนนะครับที่ตอบสนองเรื่องของย่านเสียงแหลมเสียงกลางและเสียงมิดเบสได้อย่างครบถ้วนนะครับโดยชุดลำโพงเซตใหม่ที่เราเลือกใช้นะครับก็รองรับการตอบสนองเรื่องของแบนด์วิดท์ที่กว้างมากยิ่งขึ้นครับวันนี้เราอยู่กับตัวชุดลำโพงแบรนด์ของโฟคอลนะครับมาในรุ่นของออเดเตอร์นะครับลำโพงเซตนี้ในการติดตั้งสำหรับรถ Honda HR-V EL นะครับคู่หน้าเนี่ยจะมีลำโพงทั้งหมด4ตำแหน่งและคู่หลังอีก2ตำแหน่งครับคันนี้เราจึงเลือกใช้ครับชุดลำโพงที่มีการแยกกันของลำโพงทวิตเตอร์สำหรับคู่หน้าและลำโพงรวมชิ้นสำหรับคู่หลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับลำโพงรุ่นนี้ของทางโฟคอลนะครับมีการออกแบบและดีไซน์มาในโทนของสีดำล้วนครับให้ความดุดันแต่มีบุคลิกมีน้ำเสียงที่น่าฟังมีรายละเอียดเสียงที่ดีครับลำโพงเซตนี้ครับคู่หน้าจะประกอบไปด้วยลำโพงทวิตเตอร์ขนาด1นิ้วมาพร้อมกับดอกลำโพงวูฟเฟอร์ขนาด 6.5 นิ้วครับสามารถติดตั้งเข้ากับช่องแต่งเดิมของรถ Honda HR-V ได้พอดีเลยนะครับและคู่หลังก็มาพร้อมกับลำโพง2ทางแบบรวมชิ้นครับความแตกต่างก็คือว่าเขาจับเอาลำโพงทวิตเตอร์และวูฟเฟอร์เนี่ยรวมเข้าด้วยกันทำให้ตำแหน่งเดียวแบบนี้สำหรับผู้โดยสารด้านหลังได้ยินรายละเอียดเสียงที่ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นครับและยังไม่หมดครับคันนี้ยังมีการเสิร์ฟด้วยพลังเสียงเบสใครที่ต้องการเบสที่มีความแน่นๆหนึบๆนะครับผมขอแนะนำครับอัปเกรดซับวูฟเฟอร์ขนาด8นิ้วครับติดตั้งเข้าไปด้วยครับช่วยทำให้มวลเสียงเบสของเราในรถของเราเนี่ยมีความแน่นมีความหนึบมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวลองมาดูในด้านของสเปคลำโพงคู่หน้าที่เราเลือกใช้กันดีกว่าครับลำโพงคู่หน้าเซตนี้ของทางออเดเตอร์นะครับลำโพงเนี่ยจะมีการแยกกันของชุดลำโพงทวิตเตอร์และวูฟเฟอร์ลักษณะนี้ผมเรียกว่าลำโพง2ทางแบบแยกชิ้นครับก็จะมีการแยกกันของลำโพงทวิตเตอร์ที่ตอบสนองย่านความถี่เสียงสูงนะครับแล้วก็ลำโพงวูฟเฟอร์ตอบสนองย่านความถี่เสียงกลางไปจนถึงมิดเบสครับตัวลำโพงเซตนี้ครับสามารถติดตั้งนะครับใส่รถ Honda HR-V ได้เลยนะครับและลำโพงของเขาครับมีความต้านทานอยู่ที่4โอห์มโดยรองรับกำลังขับสูงสุดนะครับถึง120วัตต์พีคและกำลังขับโดยเฉลี่ยที่ใช้งานทั่วไปอยู่ที่60วัตต์ IPS นั่นเองครับลำโพงนะครับมีการดีไซน์ข้อดีของเขาเนี่ยเขาใช้การดีไซน์ลำโพงทวิตเตอร์แบบ Inward Dome เป็นโดมทวิตเตอร์แบบกลับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์โฟคอลเขาเลยนะครับลำโพงคู่หลังเราเลือกใช้เป็นลำโพง2ทางแต่เป็นแบบรวมชิ้นนะครับจากทวิตเตอร์ที่เป็นแบบแยกจะถูกรวมเอาใส่ตัวลำโพงวูฟเฟอร์ตัวเดียวกันแบบนี้ครับเนื่องจากว่าตำแหน่งการติดตั้งของรถ Honda HR-V คู่หลังเขามีตำแหน่งช่องเดียวมาให้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นลำโพงแบบนี้เนี่ยก็จะเหมาะสมครับที่จะช่วยสร้างบรรยากาศและสร้างรายละเอียดเสียงให้กับผู้ฟังด้านหลังได้เป็นอย่างดีเลยครับโดยสเปคโดยรวมนะครับจะเป็นแบบคู่หน้าเลยนะครับนั่นก็คือ60วัตต์ IPS ลำโพงแบบ4โอห์มนั่นเองครับอุปกรณ์สำหรับการเพิ่มพลังเสียงเบสแน่นๆหนึบๆนะครับวันนี้ครับพี่เจ้าของรถเลือกใช้สินค้าแบรนด์ของ Mojo ครับซับที่มีขนาดคอมแพคและตัวดอกซับวูฟเฟอร์ก็มีขนาด8นิ้วให้พลังเสียงเบสได้แน่นได้ลึกได้กระชับนะครับตัวบอดี้และโครงสร้างของเขาเนี่ยเป็นเหล็กที่มีความแข็งแรงครับและในด้านของสเปคนะครับเขาเป็นลำโพงซับวูฟเฟอร์แบบ2โอห์มข้อดีของซับวูฟเฟอร์แบบ2โอห์มนะครับ1ครับให้เรื่องของค่า SPL ค่าความดังที่ดีนั่นเองและยังรองรับเรื่องของการตอบสนองย่านความถี่เบสได้ลึกนะครับตั้งแต่30เฮิรตซ์ไปจนถึง160เฮิรตซ์นั่นเองครับและเมื่อเราอัปเกรดตัวอุปกรณ์ใหม่ที่มีคุณภาพเสียงดีขึ้นมีสเปคที่สูงมากยิ่งขึ้นใช้งานร่วมกันกับตัววิทยุเดิมวิทยุเดิมนั้นอาจจะแสดงศักยภาพของตัวลำโพงได้ไม่เต็ม 100% นะครับวันนี้ครับผมขอแนะนำครับเสริมและอัปเกรดด้วยตัวระบบ DSP นั่นเองครับวันนี้เราเลือกใช้ครับของทางแบรนด์ Alpine ครับที่เขามีคุณภาพในเรื่องของตัวชิปเซตต่างๆที่ค่อนข้างดีนะครับให้ในเรื่องของรายละเอียดเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นมีย่านความถี่ในการปรับได้สูงสุดถึง31แบนด์ครับเพราะฉะนั้นครับในเรื่องของการแยกรายละเอียดเสียงก็ทำได้ดีด้วยเช่นกันนะครับ
วันนี้ครับผมขอแนะนำครับมารุ่นของ M60 จากทางค่าย Alpine ครับ DSP ขนาดเล็กกระทัดรัดสามารถติดตั้งในพื้นที่ที่จำกัดได้พอดีครับตัวนี้ครับจะทำหน้าที่ในการขับตัวชุดลำโพงใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดลำโพงแบรนด์ของ Focal ครับและยังรองรับช่องต่อ RCA ครับสำหรับการไปควบคุมเจ้าตัว Active Subwoofer ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกในเรื่องของขั้นตอนการติดตั้งกันเลยครับที่ได้ติดตั้งเข้ากับลำโพงด้านหน้าของรถ Honda HR-V คันนี้ก็ถูกติดตั้งเข้าไปที่ปลอยแล้วครับลำโพง2ทางแบบแยกชิ้นที่ตำแหน่งประตูด้านล่างของเขาครับทำหน้าที่เป็นตำแหน่งของลำโพงวูฟเฟอร์ครับติดตั้งเข้าไปได้เรียบร้อยเลยครับคันนี้มีการเสริมด้วยอุปกรณ์ซับเสียงเข้าไปด้วยเพิ่มเติมจากในระบบนะครับเพื่อช่วยให้ครับลำโพงวูฟเฟอร์นั้นทำงานได้เต็มประสิทธิภาพลดเสียงรบกวนจากภายนอกและยังลดความร้อนได้ด้วยนะครับและชุดลำโพงทวิตเตอร์ก็ติดตั้งบริเวณคอนโซลไปที่บอยแล้วครับสวยงามนะครับพร้อมทั้งโลโก้โฟกัลติดตั้งทางด้านบนแบบนี้เลยครับการติดตั้งเจ้าตัว Active Subwoofer ที่ดูเข้ากันและเหมาะสมสำหรับรถ Honda HR-V EHEV คันนี้ครับเราเลือกติดตั้งไว้ที่ห้องเก็บของสัมภาระทางด้านท้ายซึ่งจะอยู่ที่บริเวณทางด้านซ้ายทางด้านข้างแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นครับการวางสิ่งของต่างๆก็สามารถทำได้สะดวกสบายเหมือนเดิมครับโดยในการยึดอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเกิดความแข็งแรงความแน่นหนาทางทีมงานของเราครับได้มีการดีไซน์ตัวเพจตัวนี้ขึ้นมาใหม่เป็นรับกับบอดี้และโครงสร้างของรถ Honda HR-V นะครับโดยที่ไม่ได้ไปเจาะหรือไปยึดเข้ากับบอดี้หรือโครงสร้างของรถเขาครับเมื่อเพจตัวนี้ดีไซน์เสร็จเรียบร้อยแล้วเรานำมาประกอบเข้าไปเข้ากับบอดี้และโครงสร้างของเขาแล้วนะครับก็ถึงขั้นตอนการติดตั้งเจ้าตัวซับวูเฟอร์นำมาติดตั้งไว้ครับแล้วก็มีการยึดเข้ากับตัวเพจตัวใหม่เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยครับและเหมาะสมสำหรับรถ Honda HR-V ถ้าคุณผู้ชมครับมาดูทางด้านข้างแบบนี้นะครับจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าตัวซับเนี่ยไม่ได้ยื่นเยอะจนเกินไปครับพอดีกับบอดี้และโครงสร้างของ Honda HR-V คันนี้เลยนะครับสมบูรณ์ครับหลังจากที่เราอัปเกรดระบบเครื่องเสียงให้กับเจ้ารถ Honda HR-V คันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าอุปกรณ์ของแต่งต่างๆที่เราติดตั้งเข้าไปครับรู้แล้วแต่มีเหตุมีผลครับว่าทำไมเราถึงจะต้องติดตั้งไม่ว่าจะเป็นระบบ DSP ช่วยในการปรับปรุงเรื่องของสัญญาณครับทำให้เราได้สัญญาณที่สมบูรณ์แบบที่สุดไปหาตัวชุดลำโพงใหม่ที่เรามีการติดตั้งนั่นเองครับรวมถึงเจ้าตัวซับวูเฟอร์นะครับก็ช่วยเติมเต็มบรรยากาศให้รถ Honda HR-V คันนี้อบอวลไปด้วยมวลเบสครับมีความหนักแน่นมีความนุ่มมีความกระชับนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดครับที่ออกรถ Honda HR-V หรือ Honda ทุกรุ่นนะครับอยากจะอัปเกรดระบบเครื่องเสียงให้เสียงดีเหมือน Honda HR-V คันนี้ครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับสอบถามกับทางเราได้ครับโอ้ฮอนซาวบางกะปิร้านของเราครับตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยสาย3หรือจะโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร02-375-3549ครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ